เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมป๊อปเล่นๆกับเกม Ragnarok Mobile นะครับในวันนี้เราจะมาอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดกันนะครับรวมถึงประเด็นเผ็ดร้อนครับที่ตอนนี้หลายๆคนถกเถียงกันอยู่ว่าของแดงเนี่ยยังจะเอาไปเจาะรูได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าของค้อนแดงเนี่ยยังเจาะรูได้ไหมหรือไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรวมถึงว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับภายในเดือนหน้านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปรับชมมาได้เลยจากที่ประเด็นเผ็ดร้อนก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องค้อนแดงเจาะรูได้หรือไม่ไปดูกันเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเจาะรูนะครับซึ่งตอนนี้มีประเด็นอยู่ก็คือของค้อนแดงเนี่ยสามารถเจาะรูได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับในเรื่องของแพทใหม่ตอนนี้เนี่ยผมมีชุดเกราะก๊อบบินนะครับอยู่ทั้งหมด9ชิ้นรวมจากที่ผมใส่อยู่ในตัวด้วยนะถ้าไม่รวมที่ผมใส่ก็มีอยู่ทั้งหมด8ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาลองไปตีให้แตกดูให้มันติดค้อนแดงเนี่ยว่าจะเอามาเจาะได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเรามาส่องกันก่อนนะเนี่ยตอนนี้ผมมีก๊อบบินทั้งหมด 8/5 นะครับถ้าเราไปทำติดค้อนแดงแล้วเรามาลองดูตรงนี้เนี่ยแล้วจำนวนมันลดไปจาก8กลายเป็น7อะไรแบบเนี้ยแปลว่าค้อนแดงเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองตีให้แตกกันนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคเราได้บวก5ค้อนแดงมา1อันนะครับทีนี้เราจะหาบวก3หรือบวก4สักอันหนึ่งโอเคเราได้ค้อนแดงบวก5มา2อันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าค้อนแดงเนี่ยยังสามารถเจาะรูได้หรือเปล่านะครับกับค้อนแดงบวก5โอเคนะครับจากที่เห็นสรุปตอนนี้นะครับกรอกก๊อบบินของผมเนี่ยหายไป2ชิ้นนะครับจาก 8/5 กลายเป็น 6/5 นะครับนี่นะครับผลจากการที่ค้อนแดงไป2ชิ้นนะครับตอนนี้สรุปว่าตอนนี้ติดค้อนแดงไม่สามารถเอามาเจาะรูได้นะแต่ว่าผมอยากพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่าพวกบวก3ค้อนแดงหรือบวก4ค้อนแดงเงี้ยจะเหมือนกันหรือเปล่าหรือเราไปตีบวกเพิ่มนะโอเคเราได้บวก3ค้อนแดงมาแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าบวก3ค้อนแดงเนี่ยจะใช้เจาะรูได้หรือเปล่าจากเมื่อกี้คือ 6/5 ใช่ไหมตอนนี้เหลือ5/5แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหมายความว่าแพทปัจจุบันนะตอนที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยแพทล่าสุดนี้นะค้อนแดงไม่สามารถเอามาเจาะรูได้อีกต่อไปแล้ว ใครที่สะสมค้อนแดงไว้เนี่ยเจ็บจี๊ดเลยนะใครที่แบบสะสมของค้อนแดงเพื่อมาเจาะรูตอนนี้นี่กลายเป็นแย่เลยเห็นมีทฤษฎีบอกว่าถ้าค้อนแดงบวก5ขึ้นไปก็มายังใช้เจาะรูได้อยู่แต่นี้ผมพิสูจน์แล้วนะว่าก๊อกก๊อบบินบวก5เนี่ยแม้แต่ค้อนแดงบวก5เนี่ยไม่สามารถเจาะได้นะครับกลายเป็นว่าของที่เจาะได้เนี่ยคือของที่ไม่ติดค้อนแดงเท่านั้นเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยใครมีของค้อนแดงหรือจะใช้คิดว่าจะซื้อของค้อนแดงมาเจาะรูเนี่ยตอนนี้ให้เบรกโครงการไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือแพทที่ปรับจริงๆหรือตัวเกมมันบั๊กนะอันนี้ผมยังไม่ทราบแต่ตอนปัจจุบันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือของค้อนแดงไม่สามารถเจาะรูได้ไม่ว่าจะเป็นบวก5หรือบวก3ก็ตามนะครับคลิปนี้คือเป็นข้อพิสูจน์เลยนะเพราะฉะนั้นใครจะเอาค้อนแดงไปเจาะรูเนี่ยให้พับโครงการไว้ก่อนได้เลยนะครับเอาเลยครับต่อมานะครับเราอยากรู้ว่าของค้อนแดงเนี่ยยังซ่อมของค้อนแดงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากเมื่อกี้ของค้อนแดงเนี่ยไม่สามารถไปเจาะรูได้ทีนี้เรามาดูกันว่าของค้อนแดงเนี่ยยังสามารถซ่อมของค้อนแดงได้หรือเปล่านะครับเหมือนเดิมเกาะก๊อบบินนะครับบวก5แล้วเราจะใช้เกาะก๊อบบินบวก3ในการซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังซ่อมได้หรือเปล่าไปโอเคครับผมกับการซ่อมเนี่ยของค้อนแดงยังสามารถเอามาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการซ่อมได้นะแต่ของค้อนแดงไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการเจาะรูได้อีกแล้วนะครับโอเคเราจบกันไปแล้วกับเรื่องค้อนแดงนะครับเรามาต่อกับสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งวางขายในแพทใหม่นี้เลยนะครับก็คือเจ้านี่นะครับกระเป๋าพระเจ้าประทานพรนะครับซึ่งมันวงเล็บลดราคาอยู่นะว่าลดราคาอยู่ 50% ซึ่งเจ้านี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับมาดูกันสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ Party Cat Race Pack นะครับ 1.0 ทั้งหมด8ชิ้นผู้ปีใหม่นะครับ88ชิ้นแล้วก็ Party Cat Chase นะครับ
8ชิ้นรวมถึงหอยนะครับ100ชิ้นแล้วก็มี 10% นะครับที่เราจะมีโอกาสได้รับพรแห่งความโชคดีซึ่งไอ้พรแห่งความโชคดีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นใบไว้แลกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจัดสัก1กล่องดูนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับมาให้เราเห็นกันเป็นๆ เลยจัดไป1กล่องโอเคผมได้จัดมาแล้ว1กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรข้างในบ้างนะครับมาลุยครับเราอดสัตว์เลี้ยงนะครับดูสภาพแล้วเราไม่ได้สัตว์เลี้ยงนะถ้าได้สัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าจะมีใบแถมขึ้นมาใบหนึ่งไปเรามาดูกันนะครับกล่องแรกคือ Big Cat Chase นะครับซึ่งจะมีโอกาสได้อะไรบ้างเรามาดูกันเปิดไปเลย8กล่องไปโอ้ใบแปลงร่างหมดเลยเหรอคัมภีร์แปลงร่าง UFO Big Cat Cat Strike ใบแปลงร่าง Cat Patrolคือใบแปลงร่างเป็นแมวคือหรือเอาไว้เล่นขำๆนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราลองแปลงร่างดูแต่ละตัวเลยดีกว่าตัวแรกนะครับเป็นแมวเชฟนี่นะครับเป็นแมวเชฟนั่นเองเดี๋ยวเราปิดคนอื่นก่อนอ่ะปิด NPC นี่อ่ะอันนี้คือใบแปลงร่างใบแรกนะครับเป็นแมวเชฟอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อมาใบต่อมาคือแมวใบแปลงร่างเป็นแมว UFO นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบที่3กันนะครับอันนี้คือ NPC of แมวในตำนานของเรานั่นเองนะครับวิ่งแบบนารูโตะเลยว่ะวิ่ง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 แบบนารูโตะวิ่งแบบนารูโตะนี่ไงเป็นแมวนารูโตะนะเนี้ยเป็นแมวที่ว่าเราไปหาประจำนะครับแมวพาเกลือแมวออฟแมวนั่นเองต่อมาคือแมวแบบที่4นะครับก็คือแมวจอมเวทนี่แมวจอมเวทนะซึ่งไอ้เจ้ากล่องแรกเนี่ยเราจะได้ใบแปลงร่างเป็นแมวเฉยๆนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันนะครับก็คือเจ้าผู้ปีใหม่88ชิ้นนะเรามาดูกันว่ามันเอาไว้ทำอะไรบ้างสามารถแลกบูปินนะครับหมวกน้องหมูได้นะครับผมซึ่งหมวกน้องหมูเนี่ยเราจะได้ลัก2แล้วก็ max hp 200นั่นเองหากเราปลดล็อกหรือฝากสมุดเนี่ยเราจะได้ hp 30ทั้งคู่นะครับโอเคใช้600ชิ้นนะในการแลกแล้วก็การ์ดอันนี้นะครับเป็นการ์ดใส่เครื่องประดับเราจะได้สเตตัสทั้งหมดนะครับ all status 1แล้วก็ฟรี5นะครับแต่ที่ทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่เราสามารถนำการ์ดนี้ไปฝากสมุดแล้วเราจะได้ atk 6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้โหยหา ATK นะครับหรือต้องการทำ ATK สมุดเยอะๆเนี่ยการ์ดใบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเราต้องสะสมผู้ทั้งหมด600อันนะครับต่อมาเป็นไอเทมแผงคอสัตว์ร้ายนะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับอันนี้ผมยังมีข้อมูลต่อมาคืออาหารนะครับผมซึ่งอาหารอันนี้เนี่ยหากเรากินนะครับทุกๆ6วินาทีจะฟื้นฟู600จุด HP นะครับแล้วก็ฟื้นฟู40จุด SP แล้วได้เด็ก10อิน10นะครับแล้วก็เวทมนต์ทำลายบวก 20% ตีไกลทำลายบวก 20% อย่างต่อเนื่อง30นาทีอูเป็นอาหารที่โหดมากอาหารของสายเวทกับสายนักขนูนะครับอาหารนี้โหดใช้ได้เลยนะ 20% น่ะโอเคเรามาดูต่อไปนะครับ Big Cat Royal Coke นะครับผมอาหารนี้เนี่ยเราจะได้คล้ายๆกันก็คือทุกๆ6วินาทีนะครับจะฟื้นฟู HP 600จุดและ SP 40จุดนะครับเราจะได้สเตนส์10วิส10แล้วก็แม็กเลือดอีก 1,000 นะครับผมหากเราเป็นสายตีประชิดเนี่ยเราจะเพิ่ม 20% อย่างต่อเนื่อง30นาทีวู้อาหารนี้ก็เป็นอาหารที่โหดเหมือนกันครับสำหรับสายตีใกล้นั่นเองต่อมาก็คือกล่องใบแปลงร่างเมื่อกี้นะครับเราสามารถเอาผู้มาแลกได้เช่นกันแล้วก็รวมถึงใบแปลงร่าง UFO ด้วยเราสามารถใช้ผู้แลกได้ด้านล่างๆก็จะเป็นยานะครับเพิ่ม EXP เพิ่มจ็อบแล้วก็เหรียญออฟแมวแล้วก็มีผู้ให้เรากดไว้ใช้ยิงเล่นด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถมาลองแลกกันได้นะถามว่าไหนโหดสุดในนี้ถ้าถามผมคงเป็นการ์ดนี่แหละการ์ดนี้น่าแลกมาเก็บยัดสมุดมากเพราะมันได้ ATK ถึง6นะครับรวมถึง MATK ด้วยนั่นเองใครเป็นสายเก็บ ATK สมุดเนี่ยไม่ควรพลาดกับการ์ดใบนี้นะครับเอาละต่อมานะครับกับ Big Cat Royal Pack 1.0 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะเปิดไปเลย8อันเป็น
เหมือนถุงสุ่มอั่งเปานะครับสุ่มเงินนั่นเองซึ่งผมได้เงินมา 307 เซนีนั่นเองโอเคแล้วจริงๆยังมีโอกาส 10% ที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะแต่ว่าผมดวงเกลือนะครับอดไปโดยเจ้ากล่องนี้นะครับพรจากพระเจ้านี้เนี่ยลดราคา 50% ระหว่างวันที่30มกราคมนะครับเวลาบ่าย1นะครับไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเวลาตี5นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจัดนะครับก็จัดได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เวลาตี5นั่นเองนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีอีเวนต์อีกมากมายรอเพื่อนๆอยู่นะครับโดยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆเราไปอ่านได้ซึ่งกิจกรรมเยอะมากจริงๆสำหรับเดือนนี้นะครับที่จะถึงเนี่ยโดยจะมีกิจกรรมแลกนาล็อกโมบายนะครับโคกับการ์ตูนชื่อดังก็คืออีวาเกเลียนนั่นเองโดยจะมีกิจกรรมให้เราทำนะครับจนถึง6กิจกรรมเลยทีเดียวนะครับรวมถึงกิจกรรมตุ๊ดจีนอีกนะครับอีกเท่าไหร่เนี่ยอีก12กิจกรรมและกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับอีก2กิจกรรมซึ่งกิจกรรมเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆลองไปอ่านกันนะซึ่งมันเยอะจริงๆผมไม่สามารถพูดหมดได้อะซึ่งเดี๋ยวไว้มาเรามาดูกันนะว่าใจกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะมีมาในไลฟ์ในอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ตอนนี้กิจกรรมเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆลองไปอ่านกันกิจกรรมสำคัญก็จะมีเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่น100ชั้นคูณ2นะครับโดยจะเริ่มวันที่11กุมภาไปจนถึงวันที่18กุมภากิจกรรมบริจาคกิวคูณ2ต่อเนื่องเลยก็คือหลังจากจบกิจกรรม100ชั้นคูณ2เนี่ยก็จะมีบริจาคกิวคูณ2ต่อนะครับวันที่18กุมภาจนถึงวันที่25กุมภาเควสบอร์ดคูณ2เอ้ยโอ้เควสเยอะมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถไปทำกันได้นะครับโดยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่านกันนะเควสมันเยอะมากๆเลยครับผมยังไงก็อย่าลืมไปทำกันนะซึ่งมันมีของดีๆให้เราแน่นอนแหละการทำเควสพวกนี้นะครับโอเคเอาเลยครับก่อนจากกันไปนะครับเรามาสรุปกันก่อนก็คือเรื่องค้อนแดงนะครับก็อย่างที่ผมเสนอไปต้นคลิปนะครับค้อนแดงไม่สามารถนำไปเจาะรูได้แล้วนะครับแล้วก็ค้อนแดงยังสามารถนำไปซ่อมได้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงตอนนี้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับก็คือเจ้ากล่องสุ่มในแคชช็อปนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อมาเพื่อสุ่มหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาใช้กันได้นะครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์ใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาพรุ่งนี้เนี่ยรอให้เพื่อนๆทำกันอีกมากมายนะครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับเอาละก่อนจากกันไปนะครับหากใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเลยนะและทาง YouTube เลยนะของผมด้วยนะครับหากใครกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้หรือเวลาผมไลฟ์สตรีมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะสตรีมเกมแร็กนาร็อกโมบายน้อยลงนะแต่ก็จะมีเกมอื่นๆมาให้ดูมากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาเกมนู้นเกมนี้มาเล่นให้มากขึ้นนะครับแร็กนาร็อกโมบายเนี่ยผมยังไม่ได้เลิกนะแต่ว่าเล่นน้อยลงคือไม่ได้ล่าบอสแบบบ้าระห่ำเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ผมล่าบอสก็วันละ2ชั่วโมงวันละ3ชั่วโมงเมื่อก่อนบ้าระห่ำมากแบบล่าบอสวันละ9ชั่วโมงบวกๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ลดลงมาแล้วแต่ก็ยังปล่อยบอสเก็บเลเวลทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรายังมาทำคลิป ROM กันเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมครับผม